เปิดตัวแล้ว POCO M6 Pro 4G ฉายชิปฮีโร่ G99 Ultra พร้อมกล้องหลัง64ล้านพิกเซลและหน้าจอ120เฮิรตซ์เดือนสิงหาคมเมื่อปีที่แล้ว POCO ได้เปิดตัว POCO M6 Pro 5G สมาร์ทโฟนรุ่นเล็กที่รองรับเครือข่าย 5G ไปแล้วนะครับล่าสุดก็ได้เปิดตัวรุ่นที่รองรับ 4G ออกมาอย่างเป็นทางการแล้วครับในฝั่งของ Corolla และในประเทศไทยด้วยครับโดยมีสเปคตามนี้ครับมีหน้าจอแสดงผลแบบ Flat AMOLED Display ขนาด 6.67 นิ้วความละเอียด Full HD Plus 2400x1080 พิกเซลรองรับค่า Refresh 120 เฮิรตซ์ความส่องสูงสุด 1,300 นิตครอบทับด้วยกระจกกาแล็กซี่ Glass 5ใช้ชิปประมวลผล MediaTek Helio G99 Octa-Core ใช้ชิปประมวลผล MediaTekHelio G99 Ultra Octa-Core ความเร็วสูงสุด 2.2 กิกะเฮิรตซ์ GPU เป็น ARM Mali G57 MC2 ให้แรมมาแบบ LPDDR4X มีให้เลือก 8GB กับ 12GB ส่วนลอมเป็นแบบ UFS 2.2 มีให้เลือก 256GB กับ 512GB รองรับ MicroSD สูงสุด 1TB บนระบบบริการ Android 13ครอบทับด้วย MIUI 14 for POCO ให้กล้องหลัง3ตัวที่มีฐานหลักความเร็ว 64 ล้านพิกเซลรูปแสง 1.79 พร้อมระบบการสั่นแบบ OIS เลนส์อัลตราไวด์ความละเอียด 8 ล้านพิกเซลรูปแสง 2.2 และเลนส์มาโครความละเอียด 2 ล้านพิกเซลรูปแสง 2.4 ส่วนกล้องหน้าความละเอียด 16 ล้านพิกเซลรูปแสง 2.45 รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi มีบลูทูธ 5.2 มี NFC มีพอร์ต USB Type-C มีทั้งหมด3สีคือสีดำสีฟ้าและสีม่วงให้แบตเตอรี่เป็นที่ 5,000 มิลลิแอมรองรับชาร์จได้67วัตต์สมาร์ทโฟน POCO M6 Pro 4G มีรุ่นราคาที่ไทยตามนี้ครับรุ่นแรม 8GB รอม 256GB มีราคาอยู่ที่ 7,999 บาทรุ่นแรม 12GB รอม 512GB มีราคาอยู่ที่ 8,999 บาท